สงสารเด็กๆอะค่ะไม่มีโรงอาหารที่เป็นเอกเทศนะคะในการที่จะให้น้องๆเนี่ยไปรับประทานอาหารใช้พื้นที่นะคะให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่สุดก็คือใช้ที่หน้าอาคารเรียนกลุ่มต้นไม้จิตอาสากลุ่มนี้นะคะที่เขาทุ่มเททำโต๊ะจากเศษเหล็กเศษไม้อย่างนี้ค่ะสิ่งที่มีอยู่เพื่อนำสู่น้องๆแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้น้องๆนะคะ